ำพิพากษาศาลฎีกาในคดีแพ่งที่ตัดสินให้ณัฐวุฒิจตุพรหมอเหวงร่วมกันชดใช้ความเสียหาย21ล้านกรณีที่มีคนไปเผาตึกย่านอนุสาวรีย์ชัยสืบเนื่องหลังจากการปราศัยของแกนนำนปช.ปี53ผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองครับคุณณัฐวุฒิเมื่อวานนี้พูดถึงคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีแพ่งที่ตัดสินให้ณัฐวุฒิจตุพรหมอเหวงร่วมกันชดใช้ความเสียหาย21ล้านกรณีที่มีคนไปเผาตึกย่านอนุสาวรีย์ชัยสืบเนื่องหลังจากการปราศัยของแกนนำนปช.ปี53ครับเมื่อสักครู่นี้ล้มประชุมอาเซียนปี52อันเนี้ยเหตุการณ์เผาเมืองปี53ศาลแพ่งในชั้นศาลฎีกาพิพากษาให้ชดใช้21ล้านรวมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนะครับคุณณัฐวุฒิบอกว่าเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่จากคำเบิกความนี่ก็เห็นว่าเจ้าของตึกเนี่ยนะครับเขาก็เบิกความแล้วเมื่อมีคำพิพากษาออกมาแล้วพวกผมก็เคารพตอนนี้หาทางแก้ปัญหากันอยู่คุณณัฐวุฒิบอกว่าผมไม่มีกำลังหาเงินไปชดใช้จากคำพิพากษานั้นแต่หากมีกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้สถานการณ์นี้ผ่านไปโดยที่เจ้าทรัพย์เองก็ได้รับก็รับได้พวกผมก็พอทำได้นี่เป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกร่วมกันต่อไปนี่คุณณัฐวุฒิพูดล่าสุดนะครับพูดแบบนี้นี่คือดูแล้วคงไม่จ่ายอ่ะใช่ไหมถ้าพูดแบบนี้เพราะว่า21ล้านรวมดอกเบี้ยก็เป็นประมาณเกือบ40ล้านถ้ารวมดอกเบี้ยเข้าไปด้วยนะครับพูดแบบนี้ก็คือไม่จ่ายแต่กำลังต่อรองว่าเว้นมีหาทางอื่นไหมที่ฝ่ายผู้เสียหายนี่ยอมรับได้และผมก็ทำให้ได้ก็ยินดีก็ศาลตัดสินแล้วอ่ะศาลฎีกาตัดสินแล้วอ่ะ